ใหญ่ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐค่ะอัิิการบดีประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่เผชิญการถูกโจมตีอย่างรุนแรงว่าไปคัดลอกวิทยานิพนธ์สมัยเรียนระดับปริญญาเอกรวมไปถึงข้อมูลที่ว่าเขาต่อต้านชาวยิวในช่วงเวลาที่สงครามความขัดแยงระหว่างอิสราเอลและฮามาสกำลังร้อนแรงค่ะ คอดีนเกอธิการบดีของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐรายนี้ตกเป็นประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังมีการเปิดเผยรายงานนะคะที่ระบุว่าอธิการบดีผู้หญิงคนนี้เนี่ยคัดลอกข้อความบางส่วนมาจากต้นทางโดยไม่ได้อ้างอิงแหล่งข้อมูลทางวิชาการอย่างถูกต้องในวิทยานิพนธ์ของเธอเองในตอนที่เธอศึกษาในระดับปริญญาเอกเมื่อปี1997ที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะอธิการบดีเกยังเผชิญเรื่องอื้อฉาในระหว่างขึ้นให้การต่อ กรรมธิการของสภาคองเกรสร่วมกับอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียในประเด็นเรื่องแนวคิดการต่อต้านชาวยิวในมหาวิทยาลัยหลังจากเธอปฏิเสธที่จะกล่าวอย่างชัดเจนว่าการเรียกร้องให้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวนั้นละเมิดหลักจรรยาบัณของฮาวาดหรือไม่ เกซึ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นอธิการบดีผิวสีคนแรกของมหาวิทายาลัยฮาวาร์ดมหาวิทยาลัยเก่าแก่อายุ368ปีในเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์แล้วก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงชั้นนาของโลกกล่าวในจดหมายลาออกว่าเธอถูกค,คุกคามความเป็นส่วนตัวและตกเป็นเป้าความเกลียดชังทางเชื้อชาติทางด้านฮาวาร์ดคอร์ปอเรชันค่ะหน่วยงานกำกับดูแลสูงสุดของมหาวิทยาลัยที่เคยสนับสนุนเธอหลังให้การต่อคณะกรรมาการสภาคองเกรสเมื่อเดือนธันวาคมก่อนจะเปลี่ยนท่าที ออกแถลงการขอบคุณอธิการบดีหญิงรายนี้สําหรับความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นําแล้วก็บอกว่าแม้ว่าเธอจะไม่ได้ดารงตําแหน่งอธิการบดีแล้วแต่ก็จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของคณะต่อไปล่าสุดนะคะฮาวาร์ดประกาศแต่งตั้งอลันเอ็มการ์เบอร์รับตําแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแล้วย้อนกลับไปที่คลอดินเกค่ะเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยของสหรัฐคนที่สองที่ลาออกจากตาแหน่งต่อจากลิสมาเกลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ประเด็นแล้วก็ข้อถกเถียงเรื่องกระแสะความเกลียดชังชาวยิวในมหาวิทยาลัยของสหรัฐเกิดขึ้นท่ามกลางการใช้กําลังทําร้ายแล้วก็ใช้ถ้อยคํารุนแรงที่พุ่งเป้าโจมตีไปยังชาวยิวแล้วก็ชาวมสุสลิมในหลายพื้นที่ของอเมริการวมไปถึงในสถานศึกษาตั้งแต่ที่สงครามความขัดแย้งระหว่างฮามาสแล้วก็อิสราเอลปะทุขึ้นมาค่ะ